ความรู้ของประชาชนอ๋อที่นี่โรงแรมโฮเทลแกรนด์เจดีนะครับเพราะเวลาที่เราทานอาหารหรือว่าเราจะจ่ายค่าอะไรสักอย่างก็ต้องมีแท็กแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับเขาจะมีค่าเซอร์วิสชาร์จแล้วก็แท็กนะครับให้กับรัฐบาลพม่านะครับอืมคุณจ่ายเท่าไหร่ฮะจาร์ดอันนี้จาร์ดอันนี้33,400เหรอหน่วย10 100 1,000 3,400 3,400 ครับ3,400คุณจ่ายก็เท่ากับ 2,800 คุณไม่ใช่3,400รวมค่า600นี่ด้วย3,400ก็600คุณจ่ายเองที่เหลือ3,400มาหารทำไมแท็กวันแรกไปพูดถึงแท็กวะ3,400ทำไมแท็กก็ไม่รวมกี่บาทนะ3,400ไม่กี่บาทแล้วมั้งกี่บาทก็ประมาณอยู่3,400ก็60ไม่ถึง100นะ3,400บาท120อ๋อ100แล้วก็บาท120แท็กค่าโรงแรมนะคิดได้ทำไมเป็นชุดนี้ค่าถ่ายเลยนะค่าถ่ายอะไรนะเดี๋ยวรีซิปเดี๋ยวดูรีซิปนะเดี๋ยวสวัสดีครับเพื่อนๆครับครับเยี่ยมเลยครับก็เราออกโอเคเพลงเพลงเพลงนะครับก็ผมงงกันที่นี่ครับเขาเข้าห้องไปแล้วนะครับขาออกเราเช็คเอาท์ออกเขาจะเสียเราต้องมาจ่ายค่าแท็กคืออากรสแตนต่างหากอีกประมาณอยู่2,800คือ 5% 5% 5% ก็ใส่คือต้องแต่เขาไม่คิดตอนแรกเขามาคิดตอนหลังกินข้าวด้วยนะที่ร้านอาหารก็มีร้านอาหารก็มีแบบนี้ก็ไม่กี่ตังค์แล้วครับก็ให้รัฐบาลก็ถือว่าช่วยภาษีคือค่าแท็กนะทำไมเขาไม่คิดแท็กตอนแรกไม่คิดจบไม่คิดไปเลยตอนที่ชำระเงินทำไมพูดสิเราสปีกกันเป็นครับอยากถามความรู้งานทำไมเขาไม่รวมตอนแรกเลยเพื่อเป็นลูกค้าเลยนี่หน่อยนี่หน่อยอ้อนี่ของเราโอเคขอบหน้าที่ติดตามชมคุณที่โจทย์ให้ไว้ชั้นนะครับ